Welcome to Learn Math with Teacher Bill again นะคะเป็นไงบ้างคะสเตนในการเรียนออนไลน์มาแล้ว3 weeks ด้วยกันนะคะอันนี้เป็น week 4นะคะที่ you study with Teacher Bill อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป9นะคะเป็นคลิป9นะคะหรือเป็น topic 9นะคะ for study math with Teacher Bill นะคะสำหรับ topic นี้นะคะ we learn aboutFinding the unknown in addition and subtraction number sentence นะคะหรือการหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ของการบวกและการลบนั่นเองค่ะสำหรับการเรียนคลิปนี้นะคะทิชเชอร์เปี้ยวนะคะอยากให้สตูเดนต์นั้นเตรียมนะคะ prepare book แบบนะคะ prepare MacBook นะคะเล่ม1 นะคะ prepare MacBook เล่ม1เล่ม1เล่มนี้นะคะมาเรียนด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่หยิบมาแล้วนะคะให้ทุเรศนะคะโอเพ่นนะคะไปเพจ46ค่ะโอเพ่นไปเพจ46นะคะซึ่งจะตรงกับท็อปิกที่เราสตาร์ทกันในวันนี้นะคะก็คือการหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคในลักษณ์ของการบวกและการลบนั่นเองซึ่งจะมีตัวอย่างนะคะไว้เยอะมากมายเลยให้สตูเดนต์ได้อ่านเพิ่มเติมนะคะหรือไม่ถ้าสตูเดนต์นะคะดูคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจหรือไม่สนุกมากพอนะคะสังเกตได้นะคะในเพจ47ค่ะในเพจ47นะคะด้านล่างนะคะจะมี QR code นะคะ QR codeของการของวิธีการสอนนะคะการหาค่าตัวไม่ทราบค่าก็คือสอนการสอนท็อปิกนี้นั่นเองนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากับทิชเชอร์เปี้ยวดีกว่านะคะสำหรับการหาตัวไม่ทราบค่านะคะในที่นี้นะคะในที่นี้ทิชเชอร์เปี้ยวนะคะจะใช้วิธีการวาดภาพบาร์โมเดลนะคะวาดภาพบาร์โมเดลนะคะมาช่วยนะคะในการหาค่าตัวไม่ทราบค่านะคะการวาดภาพมาบาร์โมเดลเป็นอย่างไรเรามาเรียนกันวันนี้ค่ะซึ่งการใช้วาดการวาดภาพบาร์โมเดลเนี่ยจะสามารถเอาไปแก้เรื่องโจทย์ปัญหาในคลิปถัดไปได้ซึ่งทิชเชอร์เปี้ยวสอนไปในคลิปถัดไปนะคะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการของการลบซึ่งก็จะใช้การวาดภาพบาร์โมเดลเนี่ยเข้าไปช่วยในการวางแผนแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะนะคะสำหรับนะคะการวาดภาพบาร์โมเดลก็คือการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือ draw rectangle นะคะแทนจำนวนใดๆที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์นี้นะคะเป็นอย่างไรมาดูค่ะเริ่มจากวาดภาพสี่เหลี่ยมนะคะแทนจำนวน 3,500 ขึ้นมาก่อนนะคะสี่เหลี่ยมนี้นะคะวาดขึ้นมานะคะแทนจำนวน 3,500 ค่ะสี่เหลี่ยมนี้นะคะแทน 3,500 นะคะแทน 3,500 นะคะซึ่งเราเอาสี่เหลี่ยมนี้นะคะคือ 3,500 เนี่ยไปบวกกับสี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่งซึ่งสี่เหลี่ยมนี้เป็นตัวไม่ทราบค่าที่โจทย์ให้เราหานะคะเราก็วาดต่อค่ะการบวกก็ต้องวาดต่อใช่ไหมคะ 3,500 ก็คือสี่เหลี่ยมนี้ไปบวกกับเป็นจำนวนใดๆก็ตามซึ่งเราไม่รู้มันคือค่าอะไรนะคะเราไม่รู้มันคือจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่มันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี่แหละที่เราต้องหานะคะเราต้องหาค่ะว่าตัวไม่ทราบค่าหรือจำนวนใดๆก็ตามที่มีปัญหามันมีค่าเท่าไหร่ซึ่งจำนวนนี้เอามาบวกกับ3,500แล้วนะคะจำนวนนี้นะคะบวกกับ3,500แล้วได้เท่ากับ10,000แสดงว่าจำนวนนี้หรือ2สี่เหลี่ยมนี้บวกกันแล้วนะคะเอามาแอดกันแล้วนะคะได้ 10,000 หรือ 10,000 นะคะได้ 10,000 นั่นเองใช่ไหมคะจะสังเกตว่านะคะถ้าเราต้องการทราบว่าจำนวนนี้เนี่ยตัวไม่ทราบค่าเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เราต้องเอา 10,000 กับ 3,500 ไปทำอะไรคะสตูเดนต์ทั้งหมดนี้คือ 10,000 นะคะทั้งหมดนี้คือ 10,000 นะคะ
โดนหักใช่ไหมคะถ้าถูกหักออกไป 3,500 ทั้งหมดนี่คือ 10,000 นะคะทั้งหมดนี่คือ 10,000 ถ้าถูกหักไป 3,500 หรือถูกลบออกไป 3,500 ก็จะกลายเป็นตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องการใช่ไหมคะสุเดนถูกต้องแล้วนะคะงั้นข้อนี้ได้แล้วค่ะเราก็ทำการเอาอะไรคะเอา 10,000 นะคะหรือ 10,000 ไปลบค่ะลบออกจาก 3,500 นะคะลบออกจาก 3,500 ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ช่วยเล่นที่สิ 1,2,3,4,5 ทุกคนเป็นได้กึ่งนะคะคนตอบได้ตรงกับเจ้าเกี้ยวคือ 6,500 นั่นเองนะคะซึ่ง 6,500 ก็คือตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องการหานั่นเองใช่ไหมคะสุเดนก็คือจำนวนตรงนี้นะคะก็คือจำนวนตรงนี้นั่นแหละนะคะเป็นไงคะวิธีที่สี่ใช่ไหมคะเอาค่ะเราไปดู next example กันต่อไปเลยค่ะ example 2 and example 3นะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจาก number sentence ที่ชิคเกียวให้มานะคะ number sentence นี้เอา 13,000 นะคะลบออกจากสี่เหลี่ยมเท่ากับ 4,000 นะคะเราก็วาดภาพบาร์โมเดลขึ้นมาค่ะแน่นอนค่ะเวลาเราวาดภาพบาร์โมเดลให้เราเรียงนะคะตามประโยคหลังนี้ไปเลยค่ะว่าสี่เหลี่ยมแทน 13,000 นะคะซึ่ง 13,000 เรามองแล้วเป็นตัวตั้งในการลบข้ามข้างหน้าแน่นอนเพราะว่ายาวๆหน่อยนะคะบาร์โมเดลนี้หรือสี่เหลี่ยมนี้นะคะแทน 13,000 ทั้งหมดเลยนะคะแทน 13,000 ทั้งหมดเลยมีแทนมา 13,000 นะคะซึ่ง 13,000 เป็นไงคะลบค่ะลบก็คือหักใช่ไหมคะหักทิ้งไปหักทิ้งไปเท่าไหร่หักทิ้งไปส่วนหนึ่งนะคะหักทิ้งไปส่วนหนึ่งหักไปเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ถ้าเป็นวาดรูปในบาร์โมเดลเห็นว่านี่คือสี่เหลี่ยมที่แทน 13,000 ทั้งหมดใช่ไหมคะหักทิ้งไปส่วนหนึ่งหักทิ้งไปส่วนหนึ่งหักทิ้งไปส่วนหนึ่งหักไปเท่านี้นี่คือส่วนที่โดนหักทิ้งไปนะคะนี่คือส่วนที่โดนหักทิ้งไปนะคะซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องการหาว่ามันมีค่าเท่าไหร่ทั้งหมดนี้คือ 13,000 นะคะโดนหักทิ้งไปโดนลบทิ้งไปส่วนหนึ่งนะคะโดนลบทิ้งไปส่วนหนึ่งคือส่วนนี้แต่เราเส้นแบ่งวัดนะคะพอหลังจากโดนหักทิ้งไปแล้วนะคะโดนหักทิ้งไปแล้วนะคะ 13,000 นะคะโดนหักทิ้งไปโดนหักทิ้งไปส่วนหนึ่งแล้วเหลือเท่ากับ 4,000 ทำไอ้ส่วนที่เหลือคือส่วนไหนคะส่วนนี้ค่ะก็คือส่วนนี้นะคะก็คือส่วนนี้ใช่ขอลบตรงนี้ออกนะคะเพราะตรงนี้คือ 4,000 คือส่วนที่เหลือนะคะคือส่วนที่เหลือคือส่วนที่เหลือใช่ไหมคะทั้งหมดนี้คือ 13,000 ใส่ข้างในนะทั้งหมดนี้คือ 13,000 ที่วาดมาตอนแรกนะคะสี่เหลี่ยมนี้แทน 13,000 นะคะโดนหักค่ะโดนหักทิ้งไปส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่รู้ค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายทำเป็นรับไว้นี่คือส่วนที่โดนหักทิ้งไปเท่านี้และนี่คือส่วนที่เหลือหลังจากหักทิ้งไปแล้วก็คือส่วนนี้ค่ะที่4,000สี่พันคือจำนวนตรงนี้คือส่วนที่เหลือเป็นส่วนนี้ก็ได้เป็นบางโมเดลนี้ออกมาแต่เราต้องการหาจริงคือตรงนี้ค่ะต้องการทราบว่าจำนวนนี้คือเท่าไหร่นะจากบาร์โมเดลที่ให้มาเราจะเอา13,000ไปทำอะไรกับ4,000คะไปทำอะไรกับ4,000ก็จะกลายเป็นตรงนี้ทั้งหมดนี้คือ3,000นะคะทั้งหมดนี้คือ13,000 sorry นะคะทั้งหมดนี้คือ13,000เราจะได้ต้องเอา13,000ไปทำอะไรกับ4,000คะก็จะกลายเป็นจำนวนนี้หลายคนคงคิดได้แล้วนะคะมองภาพบาร์โมเดลแล้วได้ดูออกเป็นการหักทิ้งใช่ไหมคะเอา13,000หักทิ้ง 4,000 ก็จะกลายเป็นจำนวนนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วสตูเดนนะคะก็ทำการเอา 13,000 นะคะคือ3,000นะคะไปนะออกจาก 4,000 นะคะก็จะกลายเป็นจำนวนที่เราต้องการทราบนะคะ 13,000 ลบ 4,000 เหลือเท่าไหร่สตูเดนหลายคนตอบแล้วนะคะ 9,000 นะคะนายเขาสั้นนั่นเองนะคะถ้าเท่ากับ 9,000 หรือนายเขาสั้นนั่นเองนะ
650,000 นะคะหัวใจเรื่องคือตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องการถามนะคะเรามาว่าเป็นบาร์โมเดลกันค่ะแน่นอนเราก็เรียนนะคะเรียนไปตาม number sentence เลยค่ะว่าจำนวนว่าสี่เหลี่ยมที่มานะคะแทนรูปหัวใจหัวใจดวงนี้นะคะมีค่าเท่าไหร่เราไม่รู้เราต้องหาค่ะนี่คือจำนวนนะคะทั้งหมดที่แทนรูปหัวใจนี่คือจำนวนนี้นะคะเป็นจำนวนที่เราต้องหาว่ามันทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่ซึ่งหัวใจดวงนี้นั่นเองนะคะซึ่งหัวใจดวงนี้นะคะหักนะคะลบหรือหักทิ้งไป113,000หัวใจดวงนี้นะคะหักทิ้งไปค่ะหักทิ้งไป113,000ลบออกไป113,000ใช่ไหมคะนี่คือหัวใจทั้งหมดนะคะนี่คือจำนวนทั้งหมดจำนวนที่ทราบค่าเราต้องการหานะคะหักทิ้งไป113,000ที่หักไปส่วนนี้แล้วมันก็เหลือส่วนนี้ซึ่งส่วนนี้คือส่วนไหนก็คือ650,000นั่นเองใช่ไหมคะทุกท่านหัวใจทั้งหมดนะคะจำนวนนี้ทั้งหมดนะคะหักทิ้งไป113,000นะคะหักทิ้งไป113,000ก็จะเหลือเป็นส่วนนี้นั่นคือส่วนที่เหลือในประเด็นแรกตรงนี้นั่นคือ650,000นั่นเองก็คือตรงนี้ก็คือ650,000ตัวนี้คือ650,000นั่นเองแสดงว่าเราจะหาว่าหัวใจทั้งดวงก็คือดวงนี้นะคะทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอา650,000เท่าไหร่คะไปบวกใช่ไหมคะไปแอดกับ113,000เอา650,000นะคะไปแอดค่ะไปกับแอดกับ113,000ใช่ไหมคะสุเรนก็จะกลายเป็นหัวใจทั้งดวงเป็นค่าหัวใจทั้งดวงเลยนะคะเท่ากับเท่าไหร่ติ๊กค่ะเลขวันคัลคูเลตมาค่ะวันจูทีมองไปเมริกันนะคะได้เท่าไหร่คะ70,000ใช่ไหมคะ700,000 sorry ค่ะ700,000นะคะ63,000นั่นเองได้700,000นะคะ63,000นั่นเองนะคะเป็นค่าของหัวใจที่เราต้องการสร้างนั่นเองค่ะเป็นไงคะสตูดิโอ very easy ใช่ไหมคะหวังว่าสตูดิโอจะทำได้นะคะและสามารถเอาวิธีเทคนิคที่เจ้าเพี้ยวสอนนั้นไปใช้ในการทำ exercise นะคะซึ่ง exerciseในคลิปนี้จะตรงกับหนังสือในเพจ30หรือหน้า30นั่นเองนะคะเพจ30นะคะหน้า30นั่นเองนะคะในเวิร์กบุ๊กของ student นะคะโอเคค่ะ See you again next clip นะคะ Don't forget to do your exercise นะคะ Don't forget to do your exercise and send to me ด้วยนะคะและส่งทิชเชอร์ด้วยให้ฉันมีโอกาสได้ตรวจบ้างนะคะโอเคค่ะ See you again next clip Bye bye, students!